ดีครับเพื่อนๆน้องบีมสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวมือยกมือให้เพื่อนๆเห็นสวัสดีครับวันนี้น้องบีมจะมาเล่นอันเนี้ยอันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะบีมฮะอะไรอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรระนาดอะไรล่ะตีกองฮะอันนี้เรียกว่าอะไรตีกองอ่ะตีกองไม่ใช่อ่ะมันเป็นเหมือนเครื่องดนตรีครับยังมีสี่สีนะสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีม่วงแต่จะมีไม้ไม่เขียนแน่ละข้างหน้าน่ะเป็นเสือไม่สีแดงน่ะไม้สีแดงมีประมาณสีแดงน่ะก็ตีตีลงไปตีมั้ยตีให้เพื่อนๆดูสิยาฮูตีแรงเลยโอเคไหนตีเป็นเพลงสิแรงไปเอาเบาๆมานี่มีแรงไปนี่ตีนี่แค่นี้แหละครับไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะมันก็ตีอย่างนี้เรียนตีจบแล้วจบแล้วเอาอีกเรื่องมา